ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะอุ้มจะพาไปรู้จักกับอังเคลาปอนเซ่นางงามข้ามเพศคนแรกในประวัติศาสตร์เวทีจักรวาลที่เคยเฉิดฉายกลางกรุงเทพค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงนางงามฟีเวอร์ก็ได้นะคะสำหรับช่วงนี้เพราะว่ามีข่าวคราวของนางงามนะคะมาให้แฟนๆได้ติดตามกันไม่เว้นแต่ละวันเลยซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีสาวงามหลายคนนะคะได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้บนเวทีให้ชาวโลกได้จดจำเช่นเดียวกันกับเธอคนนี้ค่ะอังเคลาปอนเซ่มิสยูนิเวิร์สสเปนประจำปี2018เด็กชายอังเคลาปอนเซ่นะคะเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆในเซบียาเขตรอยต่อเมืองอวยบานะคะทางตอนใต้ของสเปนเธอรู้ตนเองค่ะว่าเป็นคนข้ามเพศตั้งแต่เด็กๆแต่พ่อแม่นะคะให้การยอมรับผู้คนในชุมชนสนับสนุนเวลามีเทศกาลค่ะมักจะได้รับเลือกให้แสดงและเดินแบบในชุดพื้นเมืองบ่อยๆอังเคลาปอนเซ่ค่ะเธอได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเมื่อปี2014และได้ลงสมัครมิสเวิลด์สเปนในปี2015แต่เธอค่ะกลับตกรอบนะคะแล้วก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่นั่นก็เป็นแรงผลักดันให้เธอในอีก3ปีต่อมานะคะในการกลับมาต่อสู้ใหม่อีกครั้งให้เป็นมิสยูนิเวิร์สสเปน2018ค่ะอังเคลาปอนเซ่นะคะเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกในประวัติศาสตร์67ปีของการประกวดนางงามจักรวาลหรือว่ามิสยูนิเวิร์สซึ่งปีนั้นค่ะมีสาวงามจาก94ประเทศมาร่วมประกวดที่ประเทศไทยนะคะโดยตัวแทนสาวงามจากประเทศสเปนผู้นี้เข้าประกวดเพราะว่าอยากจะส่งสารออกไปว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพซึ่งกันและกันนั้นเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคารพในเสรีภาพแห่งการเลือกเพศสภาวะโดยเธอนะคะได้เผยว่าการประกวดนางงามจักรวาลเป็นพื้นที่สำคัญเพราะว่ามีฐานผู้ชมอยู่ทุกมุมโลกส่วนตัวดิฉันสิ่งนี้ไม่ว่าจะทำที่ใดบนถนนที่โรงเรียนหรือในบ้านด้วยการสอนให้ลูกหลานของคุณนับเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ทั้งสิ้นอังเคลาปอนเซ่มิสยูนิเวิร์สสเปนค่ะตอบคำถามที่ BBC ไทยส่งไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและมุ่งมั่นและเธอค่ะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการดอนฟรานซิโกเตอินวิต้ารายการสเปนชื่อดังในสหรัฐนะคะว่าคนรอบข้างปฏิบัติกับเธอไม่ต่างจากผู้หญิงคนหนึ่งและด้วยเสียงสนับสนุนค่ะจึงกล้าที่จะออกจากชุมชนมาสู่พื้นที่สาธารณะเริ่มจากการเป็นนางแบบปูทางสู่อุตสาหกรรมนางงามซึ่งแน่นอนค่ะว่าสาวผมสีเดอร์ติบลอนในตาสีฟ้าอ่อนที่มีรอยยิ้มสดใสคนนี้เธอคุ้นเคยกับเวทีประกวดนางงามเป็นอย่างดีค่ะเธอชนะการประกวด Miss World Cadiz ปี2015และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด Miss World Spain ในปีนั้นแม้ไม่ได้ตำแหน่งค่ะแต่เธอก็สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่การประกวดครั้งนั้นโดยเธอได้เล่าว่าฉันเพิ่งทราบในวันประกวดว่ามีกฎห้ามสตรีข้ามเพศชนะจิตใจฉันแทบแหลกสลายแต่ฉันเดินหน้าประกวดต่อไปมันรู้สึกแย่มากแต่เมื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย Miss World ก็เปลี่ยนกฎฉันนี่แหละที่เปลี่ยนมันอังเคลาให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Time ค่ะนอกจากนี้ค่ะเธอยังรู้สึกขอบคุณเจนนาทาลาโควาหญิงข้ามเพศผู้เข้าร่วมประกวด Miss Universe Canada เมื่อปี2012ซึ่งทำให้คณะกรรมการจัดการประกวด Miss Universe อนุญาตให้หญิงข้ามเพศเข้าร่วมประกวดบนเวที Miss Universe ได้เป็นครั้งแรกแม้ว่าทาลาโควาจะไม่ชนะในปีนั้นก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอังเคลาได้กลายเป็นสาวข้ามเพศคนแรกในประวัติศาสตร์เวทีนางงามมิสยูนิเวิร์สที่ได้เดินออกมาโชว์บนเวทีร่วมกับสาวงามจากหลายประเทศทั่วโลกแม้ว่าสุดท้ายนะคะเธอจะไม่ได้เข้าสู่รอบ20คนแต่เธอค่ะก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนนางงามทั่วโลกโดยอังเคลาปอนเซ่นะคะได้พูดสั้นๆด้วยความตื้นตันว่าเธอไม่ต้องการชนะมิสยูนิเวิร์สครั้งนี้แต่ต้องการมายืนอยู่ตรงนี้ให้ทุกฝ่ายยอมรับในตัวเธอเท่านั้นค่ะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการนางงามเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งความตั้งใจของเธอก็ไม่สูญเปล่าค่ะเธอนะคะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนอีกมากมายที่ต้องถูกค่านิยมทางเพศของสังคมกดทับอยู่ต้องขอชื่นชมจริงๆค่ะ